ไปต่อกันที่เรื่องข่าวการจากไปของซอลลี่นะคะไอดอลเกาหลีชื่อดังซึ่งจริงๆแล้วการจัดงานศพเนี่ยก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประเด็นของการจากไปของซอลลี่เนี่ยมันไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการบูลลี่ค่ะคุณผู้ชมการใส่ร้ายกันหรือการพูดจาแรงๆกันผ่านทางโลกโซเชียลเราไปดูประเด็นนี้พร้อมๆกันนะคะจากรายงานของสำนักข่าว CNN ค่ะร้องหนุ่มท็อปสมาชิกวงบิ๊กแบงโพสต์ภาพและข้อความลงใน Instagram Story พร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพว่าคอมเมนต์ที่มีเจตนาร้ายเหล่านั้นคือฆาตกรอิสรภาพต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับคนดังเกาหลีอีกหลายคนต่อต้านการคุกคามออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่หลังจากการจากไปของนักร้องนักแสดงสาวซอลลี่การจากไปของเธอทำให้สังคมเกาหลีตื่นตัวในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตที่ยังไม่มีการเปิดเผยแต่พบว่าซอลลี่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักหลังต่อสู้กับพวกคุกคามทางออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่เพื่อนในวงการและผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเสียชีวิตของซอลลี่เผยให้เห็นปัญหาที่มักเกิดกับคนบันเทิงเนื่องจากเป็นคนสาธารณะและถูกจับผิดได้รับข่าววิจารณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวคูฮาร่าอดีตสมาชิกวงคาร่าเพื่อนสนิทของซอลลี่ได้เผยภาพพร้อมระบุข้อความว่าฉันหวังว่าซอลลี่จะสามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่เธออยากจะทำนักแสดงชินฮยอนจุนได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังทราบข่าวร้ายของไอดอลสาวเป็นคนแรกเผยว่าชีวิตที่มีค่าได้จากพวกเขาไปแล้วคอมเมนต์ที่ว่าร้ายแท้จริงเป็นพวกขี้ขาดและเป็นฆาตกรไร้หน้าขณะที่ยูอาอินนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทเขียนบทความถึงซอลลี่ว่าเธอเป็นไอดอลที่หลายคนเหยียดหยามเธอและไม่ชอบเธอแต่ผมว่าเธอเป็นฮีโร่เลยนะเป็นไอคอนของยุคใหม่ที่รักอิสระและไม่กลัวที่จะแสดงความต้องการของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจินรีตัวตนของเธออยู่เบื้องหลังชื่อนี้คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต่อต้านค่านิยมต่างๆด้วยร่างกายของเธอทั้งร่างด้วยชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเสรีภาพเรื่องจริงคือหัวใจของจินรีนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ผมรู้หลายร้อยล้านเท่าซึ่งยูอาอินเป็นหนึ่งในแสดงเกาหลีที่ต่อต้านขนบเก่าๆของสังคมอนุรักษ์นิยมหลายครั้งที่เขาออกตัวสนับสนุนเฟมินินขณะที่สภาแห่งชาติเกาหลีเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนกฎหมายใหม่เพื่อต่อต้านคอมเมนต์ว่าร้ายโดยเรียกว่ากฎหมายซอลลี่ขณะที่ชาวเกาหลีบางส่วนต่างโหวตผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Real Master หัวข้อคือเปิดให้มีการใช้ชื่อนามสกุลจริงในการแสดงความคิดเห็นต่างๆบนโลกออนไลน์ซึ่งเกือบ70%ต่างเห็นด้วยผู้คนต่างเชื่อว่านี่จะเป็นการช่วยลดความรุนแรงต่อการใช้คำพูดว่าร้ายกับศิลปินเมื่อมีการระบุตัวตนที่ชัดเจนกรมสุขภาพจิตได้อธิบายถึงความหมายของการคุกคามออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่ว่าเป็นการกลั่นแกล้งให้ร่างกายต่อว่าหรือรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่างๆเช่น Facebook Twitter โดยสาเหตุเกิดขึ้นได้ทั้งจากการแกล้งกันเล็กๆน้อยๆล้อกันเล่นขำๆแล้วบานปลายไปด้วยความไม่ตั้งใจหรืออาจเกิดจากความขัดแย้งความเกลียดชังทั้งที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลอาจแค่ไม่ชอบหน้าหรือความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกันแล้วใช้พื้นที่ในโลกออนไลน์โจมตีกันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่โดนร้ารานอาจทำให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจกินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือมีความคิดอยากตายโดยวิธีปฏิบัติจากการถูกคุกคามออนไลน์โดยเริ่มต้นด้วยการประเมินการใช้งานโซเชียลมีเดียของตนเองปรับเวลาการใช้งานให้เหมาะสมใช้เวลากับผู้คนในชีวิตจริงให้มากขึ้นหากเมื่อเกิดการร้ารานกับตัวคุณสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. อย่าตอบสนองข้อความกลั่นแกล้ง 2. ไม่เอาคืน 3. เก็บหลักฐาน 4. รายงานความรุนแรงและ 5. ตัดช่องทางการติดต่อเป็นบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปดูโปรแกรมหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้กันนะคะใน Major Cineplex New Movie กันค่ะ